อีดายองนักวัลเล่สาวเจอแฉทำร้ายสามีจนซึมเศร้าแต่งกับเธอเหมือนตกนรกอีดายองหนึ่งในคู่แฝดนักวัลเล่ถูกแฉแต่งงานแล้วทำร้ายสามีจนซึมเศร้าล่วงละเมิดจิตใจด้วยคำพูดสุดทนจนต้องแยกทางฟ้องหย่าเรียกเงิน14 ล้านตกเป็นประเด็นเฉาที่สร้างความตกใจแก่แฟนกีฬาอีกครั้งสำหรับอีดายองนักวอลเลย์บอลชาวเกาหลีใต้วัย25 ปีซึ่งก่อนหน้านี้ก็ได้ตกเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์หนักกรณีถูกแชร์เรื่องการกลั่นแกล้งเพื่อนสมัยเด็กจนตัวเธอและพี่สาวฝาแฝดอีแจยองถูกลงดาบสั่งแบนอย่างไม่มีกำหนดพร้อมปลดออกจากทีมชาติโดยในครั้งนี้ผู้ที่ออกมาแชร์เรื่องเกี่ยวกับตัวเธอก็คือสามีผู้ซึ่งอ้างว่าถูกอีดายองทำร้ายจิตใจด้วยคำพูดจนทำให้เขามีอาการซึมเศร้าและต้องรับการรักษาอย่างต่อเนื่องข่าวที่เกิดขึ้นไม่เพียงแต่จะสร้างกระแสวิพากษ์วิจารณ์ในตัวนักวอลเลย์สาวเท่านั้นแต่ยังทำให้ผู้คนตกใจไปตามกันเพราะนี่เป็นการเปิดเผยครั้งแรกว่าอีดายองแต่งงานแล้วโดยเมื่อวันที่9 ตุลาคม 2564เว็บไซต์อาร์คพาร์คและโพรีบูรายงานว่าเรื่องเฉาล่าสุดของนักวอลเลย์สาวถูกรายงานผ่านบทสัมภาษณ์พิเศษของรายการ News 9สถานีโทรทัศน์ทีวีชาซันซึ่งเอออกมากล่าวหาว่าถูกภรรยาทำร้ายจิตใจและใช้คำพูดล่วงละเมิดจนต้องแยกทางและตัดสินใจขอหย่าโดยเขากับเธอจดทะเบียนสมรสกันในเดือนเมษายน2561หลังเดทกันเพียง3 เดือนแต่เพียงไม่นานหลังจะเริ่มต้นชีวิตคู่เขาก็ต้องเผชิญชีวิตที่เหมือนตกนรกอ้างว่าอีดายองมักทำร้ายเขาด้วยคำพูดคำดูถูกถ้อยคำสาปแฉงและยังเคยดูถูกครอบครัวของเขาต่อหน้าเขาในข้อความแชทบางส่วนที่เอนำมาเผยยังแสดงให้เห็นถ้อยคำข่มขู่ที่เธอส่งมาเช่นลบรูปทั้งหมดของฉันซะพวกเขาบอกว่าฉันต้องฟ้องคุณกับทนายแม่ของฉันก็บอกให้ทำแบบนั้นถ้าไม่อย่างนั้นฉันจะจ้างคนไปฆ่าคุณเตรียมตัวไว้เลยลบรูปทั้งหมดของฉันซะฉันหวังว่าคุณจะตายเพราะหัวใจวายฉันไม่อยากจะใช้ชีวิตกับคนเฮงซวยแบบคุณแล้วจริงๆฉันจะฟ้องยาอ้างว่าเขาไม่เข้าใจจริงๆว่าเหตุใดถึงถูกภรรยาโกรธและสาปแฉงเขายังบอกว่าบางครั้งการทะเลาะก็มีจุดเริ่มต้นจากเรื่องเล็กๆเช่นถ้าเขาสัญญาว่าจะไปรับเธอที่หอพักตอนเวลา19 นาฬิกาแล้วไปสายเพียงนาทีเดียวพวกเขาก็ทะเลาะ กันแล้วโดยอีดายองจับผลักและทุบตีเขาเห็นได้ชัดว่าเธอแข็งแรงมากเขาอ้างว่าครั้งหนึ่งอีดายองยังเคยใช้มีดมาขู่เขาตอนที่ครอบครัวของเขามาเยี่ยมบ้านซึ่งผลจากการถูกข่มขู่และทำร้ายจิตใจครั้งแล้วครั้งเล่าทำให้เขาเกิดอาการซึมเศร้ามีอาการแพนิคนอนไม่หลับและต้องรับการรักษาอย่างต่อเนื่องจากสิ่งที่เกิดขึ้นทำให้เอพยายามจะฟ้องหย่าโดยมีทีมกฎหมายของทั้งสองฝ่ายเข้ามาเกี่ยวข้องแต่หลังจากมีกระแสข่าวเฉาเรื่องการกลั่นแกล้งเพื่อนสมัยเรียนเกิดขึ้นในเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาเขาก็ไม่สามารถติดต่ออีดายองได้อีกและสิ่งที่เขาต้องการในตอนนี้ก็คือคำขอโทษที่จริงใจจากเธอซึ่งเธอต้องออกมาบอกว่าตัวเองทำร้ายอะไรเขาบ้างและทำไปทำไมหลังตกเป็นประเด็นเฉาเรื่องการกลั่นแกล้งเพื่อนสมัยเรียนจนทำให้นักวอลเลย์สาวฝาแฝดถูกแบนไม่สามารถเล่นลีกอาชีพในเกาหลีใต้ได้อีกทั้งคู่ก็ตัดสินใจเซ็นสัญญากับทีมในประเทศกรีซและมีแผนไปร่วมการแข่งขันที่กรีซหลังจากนี้ก่อนจะถูกสามีของอีดายองออกมาแฉเรื่องของเธอซ้ำทั้งนี้ต่อมาตัวแทนทางกฎหมายของอีดายองได้แถลงอย่างเป็นทางการถึงกรณีที่เกิดขึ้นโดยย้ำว่าลูกความของเขาได้แต่งงานกับนายโจซึ่งใช้นามสมมุติว่าเอในเดือนเมษายน2561ทั้งคู่ใช้ชีวิตร่วมกันประมาณ4 เดือนก่อนจะแยกกันอยู่กระทั่งไม่นานมานี้เธอกับนายโจตกลงที่จะหย่าร้างอย่างไรก็ตามนายโจได้เรียกร้องเงินจำนวน500 ล้านวอนราว14 ล้านบาทจากอีดายองซึ่งเป็นทรัพย์สินที่เธอมีอยู่ตั้งแต่ก่อนแต่งงานจากนั้นเขายังตามรังควานเธออย่างต่อเนื่องขู่ว่าจะเปิดโปงชีวิตแต่งงานของเธอต่อสาธารณะหากเธอปฏิเสธคำร้องขอของเขาทีมกฎหมายของอีดายองย้ำว่าคำกล่าวอ้างทั้งหมดของนายโจไม่เพียงแต่จะเป็นการกล่าวอ้างเพียงฝ่ายเดียวแต่ยังล่วงละเมิดความเป็นส่วนตัวของเธออย่างรุนแรงด้วย